มองมุมบวกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองมุมบวกสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าพหุวัฒนธรรมที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นความสวยงามของความหลากหลายของผู้คนที่มีวิถีชีวิตมาจากต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมกันแต่ว่าต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ก่อเกิดเป็นลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเด่นชัดเลยค่ะดังจะเห็นได้จากโบราณสถานโบราณวัตถุที่หลายๆคนก็เห็นมาต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะรายการมองมุมบวกของเราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ไปดูกันว่าชาวบ้านในพื้นที่นั้นเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรติดตามชมได้เลยค่ะเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นเกิดจากการอพยพของประชากรที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมในอดีตที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ร่วมกันมานานนับร้อยปีครับในประเทศไทยของเรามีลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่หลายแห่งเช่นพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภาคต่างๆก็จะมีการรับเอาวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาด้วยในขณะที่คนในพื้นที่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตนเองไว้เป็นอย่างดีภายใต้ของการให้เกียรติซึ่งกันและกันและการแสดงออกในการแต่งกายความเชื่อและการนับถือศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเรามักจะมุ่งเน้นไปที่การนับถือศาสนาที่มีทั้งประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆโดยประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะมีวิถีชีวิตในรูปแบบของตนเองในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมีการทำกิจกรรมทางศาสนาได้เช่นเดียวกันโดยมีการให้ความช่วยเหลือกันและกันตามโอกาสที่เหมาะสมครับความจริงแล้วนั่นแหละที่ว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ว่าพุทธมุสลิมคริสต์นะฮะมีความสนิทชิดเชื้อมีความรักความสามัคคีมีความเป็นพี่น้องกันมาเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะความน่ารักในเรื่องของพหุวัฒนธรรมเนี่ยมีเยอะมากนะครับเรามีวัดมีมัสยิดอยู่ใกล้ๆกันพี่น้องประชาชนก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปมาหาสู่มีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกันเป็นพี่น้องกันเรามีมัสยิดกลางประจำจังหวัดนะครับมัสยิดประจำจังหวัดมัสยิดในพื้นที่ทุกอำเภอมีเรามีวัดอยู่ทุกพื้นที่ที่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ๆเช่นวัดประชุมชนทารานะครับที่สวยประดีวัดชนทาราสิงห์เหที่ตากใบนะครับวัดเขากงซึ่งเป็นพุทธอุทยานนะครับเรามีมัสยิดกลางที่นราทัศน์มัสยิดกลางที่หอนาฬิกามัสยิดวาดินฮุเซนมัสยิด380ปีแล้วฮะปีนี้แล้วก็มีอีกที่นึงคืออัลกุรอาน1000ปีนะฮะมีทั้ง1000ปี600 700ปีมีทั้งยุโรปอเมริกาอาเซียนประเทศไทยอาหรับมีหมดเลยที่นั่นคนมาเยอะเดี๋ยวนี้กำลังสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้งบประมาณมาขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญในพื้นที่เชื่อมกันคุณผู้ชมครับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากที่แม้นับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่มีสายสัมพันธ์เป็นเครือญาติและพี่น้องซึ่งพวกเขาต่างมีความเข้าใจในวิถีปฏิบัติของกันและกันสิ่งใดคือข้อห้ามและเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็จะใช้วิธีการไม่เข้าไปก้าวก่ายซึ่งถือเป็นการให้เกียรติต่ออีกฝ่ายและสิ่งใดที่สามารถช่วยเหลือกันได้โดยไม่ผิดต่อหลักศาสนาก็จะมีการแสดงน้ำใจต่อกันครับซึ่งประชาชนในพื้นที่ไม่เคยมองว่าความแตกต่างของศาสนานั้นจะมาแบ่งแยกใครออกจากการเป็นญาติพี่น้องที่เป็นบรรพบุรุษของพวกเขาที่ได้ร่วมสร้างกันมาดังเช่นที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ประชาชนชาวมุสลิมและชาวพุทธต่างมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาร่วมกันอนุรักษ์มาอย่างยาวนานครับเราใช้หลักคำว่าพหุวัฒนธรรมมาดำรงชีวิตณตอนนี้เพราะว่าพุทธกับมุสลิมเนี่ย
มีมาตั้งแต่นานแล้วแล้วดั้งเดิมเนี่ยชาวเกาะยาวเนี่ยหมู่บ้านเกาะยาวเนี่ยเมื่อถึงเวลาทางหมู่บ้านชาวพุทธต้องการที่จะเก็บเกี่ยวข้าวก็มาเชิญชาวเกาะยาวไปเก็บเกี่ยวข้าวหุงข้าวกินกันแค่หม้อเดียวกันอย่างเช่นวันนี้อย่างผมเองเนี่ยก็พยายามเชื่อมผมมีมัสยิดที่มีทรงมีสถาปัตยกรรมรูปทรงนูสันตารารูปทรงมลายูนูสันตาราวัดชนทาราสิงเหซึ่งเป็นวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยนะฮะเราก็พยายามเชื่อมโยงระวังอิหม่ามกับเจ้าอาวาสมัสยิดกับวัดมันมีสิ่งสวยงามนะฮะที่ผู้คนข้างนอกที่เห็นต่างเนี่ยเขาไม่รู้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเขาจะเห็นว่ามุสลิมกับไทยพุทธที่นี่ยังคงดำรงชีวิตเหมือนเดิมดุจพี่น้องกันอำเภอสุขิรินเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีจุดเด่นของความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพราะมีสัดส่วนของประชากรที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลามเกือบจะใกล้เคียงกันที่นี่ประชาชนมีความคุ้นเคยต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนาของกันและกันเป็นอย่างดีและพวกเขาคิดว่าที่นี่คือบ้านของพวกเขาที่ต้องช่วยกันดูแลครับชาวบ้านที่นี่ถ้าพูดถึงเรื่องการค้าของผมเนี่ยชาวบ้านก็จะมาซื้อของที่ผมปกติซึ่งผมเป็นไทยพุทธแต่ว่าลูกค้านะร้อยละ50-60นี่ก็คือมุสลิมก็ราบรื่นนะความขัดแย้งไม่มีฮะถ้าเฉพาะอำเภอสุขิรินนี่นะหมู่บ้านที่รอบนอกเราเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านมุสลิมแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นมุสลิมเขาก็ไปกับเราได้ช่วยเราได้อย่างกรณีซึ่งนักท่องเที่ยวมาถึงจุดนี้แล้วที่จะไปตำบลภูเขาทองเนี่ยเกือบ 100% นะครับที่ไม่คิดถึงเรื่องโจรผู้ร้ายอะไรอย่างนี้ครับก็ทำมาหากินปลูกพริกปลูกอะไรขายเรื่อยๆก็อยู่เลยอยู่ไปอยู่เอ้ามันก็ดีมันสมบูรณ์แต่ฝนมันตกหน่อยนะฝนตกแล้วก็หยุดนะเราจะไปตูนแรงบางไฟก็มีเสียโตโมเห็นไหมไม่มีอะไรแก่มันก็ไปขอมะพร้าวเรากินแล้วมันก็เผื่อตอก็แบ่งกันอยู่กันกินอยู่มันเป็นบางหมู่บ้านหรอกที่มันเป็นนะมันเป็นบางพื้นที่อะค่ะส่วนใหญ่เนาะมันจะแบ่งเขตมันทางพี่นี่มามองสายเอกจะอยู่ร่วมกับอิสลามฝั่งของไปทางภูเขาทองโต๊ะโมะนี่จะเป็นไทยพุทธซะส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่คือจะอยู่ผสมผสานกันแต่ว่าพูดถึงคือเราก็อยู่ร่วมกันได้อิสลามก็ให้เกียรติพุทธก็ต้องให้เกียรติอิสลามเพราะฉะนั้นเวลามีประเพณีอะไรวัฒนธรรมเกี่ยวกับในพื้นที่คือเราจะรวมกันได้ค่ะความสวยงามของสังคมพหุวัฒนธรรมจะเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ว่าใครที่ได้มีโอกาสมาเยือนจะต้องเกิดความประทับใจและจะเข้าใจมากขึ้นว่าการแบ่งแยกนั้นไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่พวกเขายังคงรักและสามัคคีกันในรูปแบบที่เกื้อกูลกันมาโดยตลอดและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้พวกเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับอยากเรียนว่าพี่น้องชาวนราธิวาสเนี่ยสถาบันหลักของชาติเนี่ยความจงรักภักดีเนี่ยสูงมากนะครับบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์บ่อยแต่เมื่อไหร่ที่พระองค์พระราชทานโครงการราชบัณฑิตลงไปในพัฒนาในพื้นที่นั้นแล้วไม่เคยเสียหายโครงการเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดียิ่งการดูแลขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระบัณฑิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9แล้วเนี่ยโครงการเหล่านี้ยังคงอยู่และเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ดีกว่าหลายจุดเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมคะท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคคลภายนอกนั้นได้พยายามแบ่งแยกพวกเขาพวกเราแล้วนำเอาความแตกต่างทางศาสนามาเป็นเงื่อนไขนั้นนะคะประชาชนในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธคริสต์หรืออิสลามต่างก็พยายามที่จะร่วมมือกันส่งสัญญาณค่ะส่งเสียงเรียกร้องไปถึงทั่วโลกให้หันกลับมารับฟังพวกเขาบ้างค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นการแสดงออกทุกวิถีทางถึงการไม่เห็นด้วยต่อความรุนแรงทุกรูปแบบค่ะซึ่งรายการมองมุมบวกของเรานะคะก็ขอเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการมองมุมบวกก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมองมุมบวก